12ราศีนะคะอย่างที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเนื่องในโอกาสปีใหม่แบบนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องราวความเป็นสิริมงคลและบางท่านอาจจะเพิ่งติดตามชมนี้แล้วเข้ามาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็บางท่านเองก็ได้ทราบนะในเรื่องของพระพุทธปฏิหารจอมราชาญได้เคยไปกราบไหว้ได้เคยไปขอพรกันมาแต่อาจจะไม่ทราบค่ะว่ากว่าจะเป็นองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาญนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นนะตั้งแต่คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเพื่อให้ทุกคนได้เป็นศูนย์กลางได้เป็นส่วนรวมในการกราบไหว้ในการขอพรนะคะก็เลยได้มีการตั้งใจจากทางผู้บริหารจากทางอาจารย์เองก็ตามเนี่ยรวมกันว่าอยากที่จะสร้างพระขึ้นมาสักหนึ่งองค์ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้กราบได้สักการะบูชากันซึ่งตอนแรกๆเลยเนี่ยวางแผนเอาไว้ก็คือในการสร้างทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอนันต์9นิ้ว999องค์นะคะว่าจะเป็นในส่วนของในเมืองไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามซึ่งนะคะเราเองก็ได้มีโอกาสนะคะได้บอกกล่าวไปทางวัดแล้วก็สำนักสงฆ์ค่ะในการอัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาณตัก9นิ้วนะคะไปไว้ที่ตามวัดต่างๆให้ทุกคนได้มีโอกาสได้กราบไหว้กันทั่วทุกภาคแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดเลยทีเดียวใช่นะครับก็จุดเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆจากการพูดคุยนะครับจากการหาข้อมูลจากการขอความรู้แล้วก็ปรึกษาผู้รู้ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากการออกแบบบนกระดาษนี่แหละซึ่งเราได้รับเกียรติและความเมตตาจากท่านอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพรินทร์ศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับใช่ค่ะท่านเองก็เป็นผู้ออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นต่างๆที่เราเคยได้เห็นกันแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้วยซึ่งเราได้มีโอกาสค่ะได้ไปพูดคุยกับท่านนะคะในเรื่องของการสร้างองค์พระขึ้นมาจะมีรูปแบบยังไงที่เป็นเอกลักษณ์นะเมื่อกราบไหว้แล้วได้สื่อถึงคำว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็เลยได้มีการไปพูดคุยกันถึงการวาดโครงสร้างตั้งแต่แรกนั่นคือเป็นปลายดินสอนะคะใช่ดับดินสอเลยแหละดินสอเลยค่ะสวยงามมากแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยว่าแต่ละขั้นตอนนะคะในเรื่องของการร่างขึ้นมาเนี่ยแต่ละส่วนมีความหมายอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยจะเป็นการประมวลภาพนะคะตั้งแต่เริ่มแรกในการวางโครงในการร่างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันงั้นไปชมภาพเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพนะครับเป็นการพบเจอกันครั้งพิเศษนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3นะครับซึ่งเราจะมาติดตามความคืบหน้าขององค์พระพุทธปฏิหารองค์ต้นแบบครับซึ่งอาจารย์นนทิวัฒน์เนี่ยนะครับโทรศัพท์สายตรงมาที่สถานีมิเรเคิลของเราครับบอกว่าตอนนี้องค์ต้นแบบเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็จุดที่ยากที่สุดในการปั้นเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นนทิวัฒน์กันครับและตอนนี้นะอาจารย์ถัดถากอาจารย์พันพจน์เนี่ยมาก่อนล่วงหน้าแล้วมารอผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์ด้านในกันเลยครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมฮะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นนทิวัฒน์นะครับซึ่งอาจารย์ครับนี่องค์ต้นแบบใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสวยงามมากเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงอาจารย์อยู่ตรงกลางเลยครับนะครับนี่ต้องหมุนตัวนี้ให้นะครับอาจารย์ให้รูปรับแสงหน่อยฮะอ๋อถ้าหันข้างหน้าผมขออนุญาตทางนี้เป็นทางนี้นะอาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์ครับครับผมฮะอาจารย์เป็นไงปั้นยากไหมฮะอ๋อทางนู้นครับผมครับอาจารย์ครับอันนี้คือตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ไปขนาดไหนแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ต้นแบบที่เป็นองค์พระคาถานี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถเอาไปหล่อได้เลยครับผมส่วนตัวข้างหลังเนี่ยงานปั้นเสร็จแล้วทำพิมพ์เสร็จแล้วเหลือแต่งานหล่อครับผมทีนี้อันนี้หล่อมา2หนแล้วครับหนแรกก็ไม่แห้งหนนี้ก็ยังไม่แห้งคิดว่าจากอะไรครับการผสมตัวเรซินกับน้ำยาไอฮาร์ดเดนเนอร์มันที่ทำให้เรซินแข็งตัวเนี่ยอาจจะยังไม่พอดีกันครับครับนะครับผมแต่ว่าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับผมโอ้โหอาจารย์สวยงามมากครับเดี๋ยวเขาเข้าไปพูดคุยกันใกล้ๆนิดนึงนะครับผมจะได้มีจุดไหนที่สงสัยจะได้ถามอาจารย์นะครับนี่คือองค์ต้นแบบหันทางนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงได้ไหมฮะนี่ครับโอ้โหพูดถึงใบนะพูดเอานี่อาจารย์พูดถึงจุดที่ยากที่สุดในการทำองค์ต้นแบบคือตรงจุดไหนยังไงฮะก็ส่วนใหญ่ก็ยากหมดนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเส้นตรงเวลาหล่อขัดอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เรียบร้อยแต่ว่าตรงที่พยายามเน้นมากก็คือตรงมือกับตรงหน้าเนี่ยนะครับนางมือนี่ต้องพยายามขัดให้เรียบร้อยแล้วก็คราวที่แล้วที่มาดูเนี่ยเราตัดมือออกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอต่อมือแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะเชื่อมพอกให้ต่อเนื่องกันอ๋อคือเหมือนกับให้ลายเส้นมันวิ่งต่อเนื่องกันมา
ดูแล้วไม่เหมือนว่าต่อกันถูกไหมฮะอาจารย์ครับ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 ใช่ครับในส่วนของใบหน้าสวยงามมากเดี๋ยวถามความรู้สึกของอาจารย์พลพจน์กันบ้างอาจารย์พลพจน์ฮะเป็นไงหลังจากเห็นเสร็จสมบูรณ์อ๋อไม่เห็นหนุ่มขึ้นเลยทักผิดคนโอ้ขอประทานโทษนะอาจารย์หัตถาเหรอครับเนี่ยโอ้หนุ่มขึ้นเยอะเลยอะไรฮะอาจารย์ถามเป็นไงบ้างครับพูดถึงใบหน้ากับมือนี่ในความมาเห็นองค์จริงเสร็จสมบูรณ์เป็นไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นพระพุทธที่ตั้งแต่ผมเองผมก็สร้างพระศิวลีมาหลากหลายที่นะครับแต่โดยเฉพาะพระพุทธองค์นี้เป็นพระพุทธที่เต็มจิตเต็มใจแล้วมีพลังจากท่านผู้ชมทางบ้านนะทั้งที่ส่งปัจจัยเข้ามาร่วมรวมทั้งมีแรงศรัทธาเยอะเพื่อน้อมถวายนะฮะพระบารมีของพระพุทธเนี่ยเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลแล้วอาจารย์พบเห็นถึงผมไหมฮะว่าเป็นรูปลักษณ์ที่เรารวบรวมศูนย์ใจของเรา มันมีเทพเทวาคุ้มครองตลอด คนที่มีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยผมว่าเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่เลยครับอาจารย์ครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกอาจารย์พันพจน์กันบ้างฮะอาจารย์พันพจน์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมดูแก่ขึ้นใช่ไหมไม่หนุ่มขึ้นอาจารย์หนุ่มขึ้นพอเห็นองค์พระที่เป็นรูปจำลองต้นแบบก่อนจะเอาไปหล่อเนี่ยภาพที่เห็นกับความหมายที่ทางอาจารย์นนทิวัฒน์พยายามจะสื่อบอกกับแฟนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านนั่นคือความเรียบง่ายศูนย์รวมเห็นแล้วเกิดสมาธิสติปัญญาเกิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามวิจิตรสมดังความหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับคือพระพุทธรูปองค์นี้นะคุณผู้ชมอีก100ปีผ่านไปคนมาเห็นจะรู้ว่ามีในยุคไหนเพราะว่าเนี่ยฮะรูปทรงเลขาคณิตที่สื่อเข้ามาผมมองแล้วเป็นพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะของครอบครัวมิลันเตอร์จริงๆท่านผู้ชมครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มีโอกาสทำเขาบอกว่าผมยินดีมากเลยฮะพอเอ่ยชื่ออาจารย์นันทิวัฒน์เนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะฮะดีใจเลยครับมีโอกาสให้ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวมิลันเตอร์ของเราครับอาจารย์ครับพูดถึงความประทับใจทั้งหมดอาจารย์ประทับใจตรงจุดไหนที่สุดฮะก็ทั้งหมดครับเพราะว่าองค์ประกอบแต่ละอันเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันมีความผูกพันกันทั้งในเรื่องของรูปแบบก็คือองค์พระฐานกับข้างหลังกับความหมายที่มันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดฉะนั้นเวลาให้ความสำคัญเนี่ยก็ต้องให้ทั้งหมดเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวยังไงนะฮะเราจะมาติดตามตอนที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นนทิวัฒน์เป็นอย่างสูงเลยครับครับผมนะครับที่ให้ทางรายการของเราได้มาติดตามความคืบหน้านะครับสวยงามมากคุณผู้ชมครับชื่นชมความงดงามกันครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนขององค์พระเนี่ยเราจะอัญเชิญเข้าไปที่รายการคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บนอาคารนะครับของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับเราจะมาพูดคุยถึงแนวความคิดนะครับในการออกแบบพระพุทธปฏิหารนะครับซึ่งถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้แล้วผมเชื่อเลยว่าพระพุทธปฏิหารนะครับที่พวกเรานั้นร่วมกันสร้างคงจะไม่ออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นครับว่าแนวคิดในการสร้างครั้งนี้ในการออกแบบนั้นเป็นอย่างไรครับขอเชิญพบกับนะครับศาสตราเมธีนะครับนนทิวัฒน์จันทนพลินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอีกรอบนึงอาจารย์สวัสดีอีกรอบนึงครับอาจารย์ครับก่อนหนึ่งต้องถามก่อนเลยนะฮะนี่คือภาพต้นแบบนะครับของพระพุทธปฏิหารอาจารย์มีแนวความคิดในการออกแบบยังไงบ้างครับคือในอันดับแรกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องการทำความดีนะครับการทำความดีเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยคือต้องมันมาจากภายในมาจากจิตใจของเรานี่ทำยังไงถึงจะให้มันมาเกิดในจิตใจของเราก็คือการปฏิบัติสมาธิครับการสมาธิของผมนี่ก็คือการชำระล้างความคิด
ความรู้สึกที่มันเป็นความอยากกับความไม่อยากได้ตัณหาต่างๆเนี่ยนะให้มันหมดไปเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ยก็คือการชำระล้างอารมณ์ความรู้สึกความคิดเนี่ยให้ออกไปให้เหลือเป็นจิตที่สะอาดหมดจดคือเหมือนพอเราปฏิบัติเนี่ยพอเขาเรียกว่าพอสติมีปัญญาก็จะเกิดถูกไหมอาจารย์ใช่ครับครับผมผมดูจากภาพเนี่ยนะอาจารย์ครับคือปกติเนี่ยเราเห็นเป็นชุดเป็นเหมือนจีวรมีสังคติมีอะไรแต่เหมือนอาจารย์ขี้คลายพวกความรายละเอียดต่างๆตรงนั้นจนออกมาเป็นแบบนี้ครับครับคือถ้าเผื่อเราเลือกรูปแบบที่เหมือนจริงเนี่ยนะฮะเราก็จะแค่จำได้ว่าเป็นจีวรเป็นคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราจะสร้างรูปที่เป็นความหมายในทาง ความรู้สึกเนี่ย เราต้องรู้จักที่จะพัฒนารูปทรงที่เหมือนจริงเนี่ยที่เราดูรู้จำได้มาสู่รูปทรงทางความรู้สึกนั้นลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตรงกับวิธีการซิมพลิฟายฟอร์มก็คือการทำให้เรียบง่ายทำให้น้อยแต่ว่าได้ผลเยอะครับอาจารย์ครับเอาละครับคือคุณผู้ชมเห็นภาพต้นแบบเนี่ยผมเชื่อว่าคงถูกใจกับทุกคนคือผมได้ถูกใจมากชอบคือเห็นแล้วเนี่ยอาจารย์คือนึกไปถึงสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่ว่าการปฏิบัติการที่เราจะมีปัญญามันต้องเริ่มจากตัวเราที่เราต้องลงมือปฏิบัติในการนั่งสมาธินะครับเห็นแล้วเนี่ยผมอยากนั่งสมาธิเลยครับนี่แหละค่ะก็บอกว่าเริ่มแรกจริงๆนะเริ่มแรกที่ตั้งแต่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยมันเป็นแบบร่างที่ร่างขึ้นมาจากปลายดินสอนะคะแล้วก็ความหมายที่เราได้ทราบกันไปแล้วเนี่ยก็คือมีความหมายที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษจริงๆที่เคยได้บอกกับคุณผู้ชมว่าพระพุทธปฏิหารจอมราชันนี้จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการหล่อหลอมหรือว่าการสร้างขึ้นมาเนี่ยและที่สำคัญทุกรายละเอียดจริงๆนะครับที่ทางท่านอาจารย์นนทิวัฒน์ได้ออกแบบเนี่ยแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมแทบจะทุกรายละเอียดขององค์พระนะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆในจุดเริ่มต้นอย่างที่มุ้ยบอกผมเชื่อว่าแฟนรายการหลายๆท่านก็มีกลุ่มที่เป็นแฟนรายการใหม่นะครับก็จะได้รับทราบเรื่องราวใช้คำว่าเป็นประวัติศาสตร์นะของการดำเนินกิจกรรมที่มีความสำคัญต่างๆของทางสถานีในช่วงปีที่ผ่านๆมาครับใช่ค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกนะก็เมื่อ 2-3 ปีที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เริ่มเป็นโครงสร้างกันนะคะแต่ว่าค่ะหลังจากนั้นมาหลังจากที่ได้มีการนะคะสร้างทั้งหมด999องค์หน้าตัก9นิ้วก็มีความตั้งใจกันค่ะว่าอยากจะมีองค์พระนะคะที่เป็นสถานที่อยู่ที่นึงที่ทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางไปกราบไหว้กันได้เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันก็เลยได้มีโครงการในการหล่อหลอมพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันขึ้นมานะคะซึ่งก็มีความสูงเกือบ10กว่าเมตรเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะในส่วนของพิธีการเททองหล่อหลอมองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันพักกันสักครู่